ไม่ชอบแอปหรือเปล่าอ่ะก็หลังจากที่เมื่อกี้นะครับได้ทำข่าวของคุณดีเจต้นหอมนะครับที่เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของคุณแมทนะครับผมกับโพสต์นี้ครับเห็นไหมฮะซึ่งเธอได้เป็นโพสต์โปรโมทละครนี่ครับโปรโมทละครลิขิตรักคำดวงดาวเนาะแล้วก็ดีเจต้นหอมนะครับก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่ารอดูอยู่จ้านี่ครับเห็นไหมฮะนี่รออยากดูมากมากนี่เห็นไหมครับและทีนี้ครับก็มีดีเจปุโกะอีกดีเจปุโกะนะครับก็มาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับนี่ฮะใช่แล้วจากนั้นครับก็มีดราม่าอีกแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นดราม่าที่ว่าสงสัยคงไม่ชอบแอปคงเข้าข้างแมทซะนะอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์อีกคนนึงครับบอกว่าประชดเป่าอีคะอีไม่ดูจ้าเกียดคือเกียดมีเหตุผลจ้าอุตส่าห์ชอบคุณต้นหอมอะไรอย่างงี้ครับแต่ก็มีคอมเมนต์นี้ครับคอมเมนต์นี้บอกว่าสมองเขาแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานคนละอย่างกันอย่าดึงคนอื่นคิดแบบคุณสิครับก็คนนี้นะครับก็น่าจะตอบใครน่าจะตอบคนนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับกรณีที่คุณแมทนะครับได้โพสต์โปรโมทละครนะฮะลิขิตรักข้ามดวงดาวนั่นเองครับก็เอามาเล่ามาบอกให้ฟังนะครับผมนี่ฮะแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างอันนี้ก็เป็นคลิปรูปภาพเฉยนะครับก็จะเป็นระยิบระยับเนาะเพื่อนๆนะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะสวัสดีครับผม